หลวงปูท่ทวดจิ๋ววัดช้างให้รุ่นกำนันชูชาติปี2540จัดเป็นพระดีและพิธีปลุกเสกสุดขลังจัดสร้างในคราวเปิดพิพิธภัณฑ์กำนันชูชาติปี2540รุ่นนี้ปลุกเสกอยู่สาเดือนที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโดยอาจารย์นองวัดสายขาว และเกจิอาจารย์สายใต้หลายท่านมาร่วมปลุกเสกมวลสารในการจัดสร้างก็ถือว่าสุดๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดเก่าห่วงเหรียญเก่าของเกจิอาจารย์ยุคเก่าๆมาเป็นมวลสารเช่นตะกุดหลวงพ่อปานตะกุดหลวงปู่เอี่ยม ตะกุดหลวงปู่เผือกตะกุดหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือตะกุดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและชนวนหลวงปู่ทวดปี2505มวลสารนำมาจัดสร้างรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆถือได้ว่าเป็นพระจิ๋วแต่แจ๋วพระมีขนาดค่อนข้างเล็กเหมาะกับเด็กหรือผู้หญิง หรือสไตล์คนที่ชอบพระชุดเล็กเนื่องจากพระมีขนาด0.5ซนติมตรคูณ0.8ซนตมรด้านหน้าจะเป็นรูปดวงอูทวดพิมพ์เตารีดส่วนด้านหลังของรุ่นนี้ด้านหลังจะมีคำว่ากอจุดชูชาติเป็นชื่อผู้สร้างนะครับคือกำนันชูชาตินั่นเอง เป็นอีกรุ่นของหลวงปูท่ทวดที่อยากหามาไว้บูชามวลสารสุดๆทั้งนั้นนะครับหลวงปู่ทวดจิ๋วกำนันชูชาติปี2540ขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล